ครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติวันนี้23กันยายนเราเริ่มที่ความคืบหน้าอาวุธหายจากคลังแสงที่ลพบุรีนะครับวันนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายและขยายผลเพื่อตรวจค้นได้อาวุธคืนมาแล้วบางส่วนนะครับรัฐมนตรีกลาโหมเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาร่วมกระทำผิดนี่ทำกันเป็นขบวนการนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองตำรวจลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนของพลตำรวจโทอัศวินขวัญเมืองผู้ช่วยผบ.ตร.นำชุดประดาน้ำกว่า10นายครับลงงมหาอาวุธในแม่น้ำบางขามลงพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็ดำหาหัวยิง RPG ที่สูญหายไปในแม่น้ำบางขามหมู่ที่9ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งลพบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำใช้เวลาในการงมหาหัว RPG นานนับชั่วโมงก็สามารถงมและนำลูก RPG ขึ้นมาได้จากน้ำ12ลูกจากทั้งหมดที่ผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่านำมาทิ้งซุกซ่อนเอาไว้ทั้งหมด16ลูกซึ่งหลังจากนำ RPG ขึ้นมาได้ทางทหารจากแผนก2กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบกลพบุรีได้เข้าตรวจสอบลูก RPG ที่สามารถนำขึ้นมาได้พบว่าหมายเลขลูก RPG ทั้งหมดนั้นตรงกับหมายเลขของ RPG ที่สูญหายไปก็ได้เก็บ RPG ทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและให้เจ้าหน้าที่ทหารเก็บรักษาไว้ที่คลังแสงเพื่อความปลอดภัยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำตัวนายนพพรสุริวงศ์สิเบกเสมาโคชเพชรนายสมเกียรติเลื่อนลอยและนายเอกชัยล่าชุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันขโมยกระสุน RPG 39ลูกและกระสุนปืนชนิดอื่นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณที่เกิดเหตุภายในคลังที่69แผนก2กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบกอำเภอเมืองลพบุรีไม่อนุญาตให้สื่อข่าวให้ผู้สื่อข่าวติดตามเข้าไปนะครับส่วนที่มาของการจับกุมในครั้งนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนจากร่องรอยเท้าของผู้ต้องหาและอุปกรณ์งัดแงะโดยได้ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบ DNA ของนายนพพรซึ่งเป็นลูกจ้างประจำของกองคลังแสงก็เรียกตัวมาสอบถามจนยอมรับสารภาพพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีกลาโหมยอมรับก่อนเข้าประชุมสภากลาโหมว่าระเบิดและกระสุนปืนที่ถูกขโมยจากคลังแสงลพบุรีนั้นมีการทำเป็นขบวนการอาวุธถูกนำส่งออกนอกประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีออกมาระบุก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่สามารถระบุว่าเป็นขบวนการข้ามชาติหรือไม่แสดงว่าอาวุธนี้ถูกออกนอกประเทศแล้วใช่ไหมตามที่ท่านนายกตั้งข้อสังเกตก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีการเป็นรูปขบวนการค่อนข้างใหญ่โตนะครับแต่ว่าเราขออนุญาตก่อนนะพี่ผมยังไม่อยากพูดอะไรมากนะครับแต่ว่าเราตามที่ท่านผู้จัดการบอกได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเราค่อนข้างจะรู้รายละเอียดพอสมควรนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังเชื่อมั่นว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นในช่วงนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่มีรายงานการเคลื่อนไหวใดๆส่วนการยกเลิกพรกในบางพื้นที่ตามที่นายกรัฐมนตรีระบุพรุ่งนี้ที่ประชุมสอชจะประเมินหลังจากรับฟังรายงานจากหน่วยข่าวกรองนะครับ